สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่าเมื่อเที่ยงเมื่อบ่ายอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ได้มาเยี่ยมเยือนบ้านเอื้อยนะครับเพิ่นเปิดร้านขายซูชินะครับนี่พี่สาวตะกี้เพิ่นอยู่เมืองนอกครับตอนนี้เพิ่นมาอยู่บ้านแล้วนะครับมาพักผ่อนนะครับเพิ่นมาอยู่กับครอบครัวคุณแม่แล้วก็น้องสาวเพิ่นว่าเพิ่นโทรเอิ้นจาร้อยเขามากินปลาดิบมากินอย่างกับเพื่อนว่าแบบอาหารชูชีนะครับนี่ครับนี่ครับร้านเพื่อนหอดแล้วพี่น้องแล้วจะรอสิเขาไปเสื้อไพรเพื่อนก่อนนะครับพาดบรรยากาศร้านสวยงามเสือเกินพี่น้องเลยพูนอยู่ข้างในบุญจ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับค่ะโอ้กุ๊กสวัสดีครับกุ๊กสวัสดีพี่สาวพี่สุครับพี่สุคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่โอ้ยคุณแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลยต้อนรับค่ะขอเชิญเด้อสมาชิกสาวน้อยเพชรบ้านเพลจ้ามาเหรียญน้ำเอื่อยครับป้าโทรบ่หูว่าเอื่อยเฮ็ดอยู่นี่นะครับได้ยินแต่ว่าขันว่างๆก็แวะมานะครับมื้อนี้ก็เลยได้เข้ามาอีหลีเอ่ยจ้าดีใจหลายนะครับค่ะอันนี้เฮาเป็นร้านแบบว่าเฮ็ดซูชิโดยตรงเลยมันบ่เอ่ยแม่นค่ะแม่นค่ะเดี๋ยวลองถามน้องครับผมนี่เนาะคุณพี่นี่เป็นเจ้าของร้านมันบ่ครับสวัสดีครับพี่นวลครับสวัสดีครับผมอาหารแนะนำเยอะแยะเลยวันนี้เนาะนะครับค่ะเป็นบุญปากของจานร้อยที่ได้เขามาเล่นมานี่แล้วก็สิได้มาชิมฝีมือของกุกร้านพี่นวลเนาะครับเนาะค่ะเอ้ามีหยังฝากแน่ค่ะพี่นวลก็ฝากร้านหน่อยนะคะพี่นวลเป็นร้านน้องใหม่ค่ะเพิ่งเปิดมาได้ประมาณปีนึงค่ะส่วนอาหารก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายมีทั้งปลาดิบมีทั้งแบบสำหรับคนที่กินสุกก็ได้มีแซลมอนซาซิมินะคะค่ะแซลมอนย่างซีอิ๊วอย่างเงี้ยค่ะค่ะสลัดอะโวคาโดเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของที่ร้านค่ะค่ะสลัดอะโวคาโดพวกนี้นะคะชุดปลาดิบแล้วก็พวกแซลมอนโรราคานี่จะย่อมเยามากค่ะทุกคนสามารถจับต้องได้ส่วนบรรยากาศก็จะเป็นสไตล์บ้านๆหน่อยนะคะจ้าเบิ้งเพราะว่ามันก็จะพยายามจัดให้มันเป็นแบบว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าอยู่ในบ้านค่ะอยู่ในบ้านของเรานี่แหละค่ะเป็นแบบอบอุ่นๆเนาะพี่เนาะค่ะค่ะทุกคนที่อยู่ในร้านนี่ก็จะช่วยกันนี่แหละค่ะครับค่ะคุณพ่อคุณแม่เกษียณคุณอาเกษียณแล้วก็พี่น้องลูกหลานช่วยเหลือกันแบบเป็นครอบครัวค่ะครับผมค่ะเบิ่งที่ละครับพี่น้องบรรยากาศร้านนะครับของพี่นวลเนาะครับเนาะน้องสาวพี่สุนะครับนี่นะครับนี่เพิ่นสิจัดแบบบ้านๆแล้วก็เฮ็ดแบบว่าอยู่ในบ้านแบบอบอุ่นครอบครัวนะครับสังเกตร้านเพิ่นเป็นจังซี่เนาะเอ้ยเนาะนะครับผมเอ้าป้านี่เดี๋ยวขออนุญาตเขาไปนั่งเด้อเอ้ยเด้อนะครับโอ้อย่าเบิ่งน้ำกุกเพิ่นเฮ็ดอยู่นะเอาคุณพ่อก็อยู่บ่ครับคุณพ่อก็เกษียณโอ้ครับผมครับ76แล้วคุณพ่อสวัสดีครับผมนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเยี่ยมมายามวันนี้นะครับผมหมอลํามาเยี่ยมหอนเฮือนพ่อเอ๋ยนะครับอาจารย์ร้อยได้มาหามื้อนี้นะครับดีอกดีใจคุณพ่อพักผ่อนอยู่ในบ้านบ่พ่อครับครับผมอันนี้อยู่กับบ้านตัวเองนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ครบเลยเนาะครอบครัวแบบครอบครัวค่ะดีแฮงสู่เดินทางกลับก็จะได้เนาะบั่นปลายชีวิตผมสิมีความสุขคือพี่สุเนาะอยู่ครบเบิดคุณพ่อคุณแม่คุณน้องนี่สิอยู่ครบเบิดนะครับแบบว่าโอ้มีความสุขมากนี่ค่ะคุณพ่อถิ่นฐานบ้านเกิดคุณพ่อ67 76โอ้76ป๊าดยังรอไหมยังรอเลยครับพี่น้องยังงงอยู่ครับผมอีพ่อแหลมอายเลยแม่นพ่อแย่แหลมพ่อแหลม70ครับของพ่อนี่76นะครับเป็นอ้ายพ่อแหลมอยู่56ปีนะครับพ่อแหลมยังจู่ๆจ้าๆได้ซุมือนี่พ่อเอ้ยยากยากแล้วขึ้นเวทีหลงแล้วครับอันนี้ก็เท่าแล้วนะครับคือว่าแนวที่มันไปก่อนก็คือแขวโอ้มารุ่นแต่ว่าไปก่อนตัวนั้นมันของธรรมชาติครับครับน้องพ่อเนาะธรรมชาติครับเอาคนลูกมาเยี่ยมมายามมื้อนี้ให้คุณพ่ออันสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้อนะครับมันยืนครับเป็นโฮมโพมใส่ให้ลูกให้หลานจังซี่ตลอดไปเนาะพ่อเนาะสาธุครับพ่อครับอยู่ดีสิแห้งเด้อครับพ่อครับสาธุครับด้วยด้วยครับมาแบ่งขอใส่น้ําแน่หาไปซะละพ่อเอ้ยหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปพ่อนะครับผมอีแม่คือกันเด้อแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงหลายๆเด้อแม่เด้อนะครับมันยืนอีแม่เป็นน้องโพมใส่ให้ลูกให้หลานจังซี่ตลอดไปเด้อแม่เด้อซาถูกกับคุณแม่ครับครับขอบพระคุณครับพ่อครับขอบพระคุณครับคุณแม่ขอบพระคุณคุณพ่อนํานะครับผม2ท่านนะครับเอาลูกบ่ลูกกวนแล้วลูกสิเข้าไปนั่งกินครับคุณพี่ไปแล้วครับนะพ่อเนาะขอบพระคุณครับครับพ่อครับผมขอบคุณกุ๊กด้วยนะครับวันนี้โอ้อย่างหล่อเลยกุ๊กเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะให้ฮาริกาโตนี่สุดยอดเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปนั่งข้างในเนาะกุ๊กเนาะครับครับขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องเอ้ยนะครับ
โจมาเยี่ยมนี่เลยครับอันไหนก็ครับปุ๊บเอาเชิญหน่อยไอ้เชิญไอ้โจมาเยี่ยมร้านนี่เลยครับอ๋อบอสโจบอสโจผมใน FC เล่านะครับโอ้บอสโจ FC เกตุภาพ FC โจไอ้โจโอ้บอสโจเจ้าบ่ FC แล้วมื้อนี้เจ้าพลาดแล้วเจ้าบ่ได้มาน้ําข่อยครับผมนั่นแน่นอนกูก็บ่ได้มาเด้ครับบ่มีเรียกเชิญนะครับโอริเงชมอสนี่นี่ภาษาญี่ปุ่นเป๊ะครับผมขอบคุณครับป้าคุณพี่เข้าไปนั่งบัดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับข้างในร้านของคุณพี่นะครับเชิญครับคุณพี่มาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วเอ้ยโอ้ยแสดงว่าเฮ็ดไปหาน้องคนจนนี่ก็คือน้ําหวานจ้ายังมีอีกหลายรายการค่ะที่จะตามมาเนาะขอบพระคุณหลายๆมื้อนี้แต่ว่ามีของฝากให้กับทุกคนค่ะในทีมงานเราใช่แล้วพี่สุทําไว้ให้แล้วค่ะของฝากพ่อแหลมของฝากปุ๊กปุ๊กของฝากบอสโจงสิบอกครับโอ้ครับผมเอาได้หลายเพราะว่าพี่ซูเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะครับอยู่เมืองนอกเมืองตลอดนะพี่เนาะใช่19ปีอยู่อังกฤษค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ดูตั้งแต่อยู่เมืองนอกกลับมาถึงเมืองไทยค่ะครับผมพี่ซูนี่คือติดตามตั้งแต่อยู่เมืองนอกแต่อยู่อังกฤษนะครับตอนนี้มาเมืองไทยยังเบิ่งคือเก่าว่าท่านพี่ซูว่าติดตามคือเก่าครับผมเขาก็เลยหาโอกาสครับมาเยี่ยมมายามพี่สุมื้อนี้แต่มาล่ําอยู่ขอนแก่นพอดีเนาะมื้อแรกอยู่บ้านน้องกุ้งบ้านน้องกุ้งศิลาแต่อยู่ฟังอีกฟังนึงของมหาลัยค่ะพี่จะอยู่บ้านเฮานี่จะอยู่ฟังสนามบินค่ะเฮาต้องไปฟังขอนแก่นเข้าไปอีกฟังนึงฟังบ้านพญานิ่งหนองจ้ะฟังทั้งนี้ฟังบ้านสำล้านจ้ะสำล้านค่ะครับพี่สุครับฟังทั้งปุ่นค่ะแต่มันมีรถก็สิได้ไปอยู่ค่ะขอโทษหลายๆบ่ได้ไปขับรถบ่เป็นคือบ่ไปพร้อมน้องโลดบ่ยกระเถิงเอ่ยมองรถ3รอบมาเนาะครับผมเอ้าแล้ววันนี้ขออนุญาตเบิ่งเมนูอาหารน้องเอ่ยเนาะเอาเลยเอ่ยตามสบายเลยเด้อถ้ามีลูกค้าเข้ามารับเลยเอ่ยครับผมนี่ครับบรรยากาศร้านพี่สุกับพี่นวลนะครับ2เอ่ยน้องเฮ็ดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเอา FC แถวขอนแก่นหรือว่าใกล้เคียงครับพี่น้องอยากเข้ามาสัมผัสเบิ่งกับบรรยากาศบ้านๆอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้นะครับมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเข้ามาเบิ่งนํากันนะครับเปิดจัดร้านแบบสบายๆข้างนอกข้างในข้างนอกก็สิเป็นนั่งสบายชิวๆครับนี่นะครับข้างในก็สิเป็นแบบติดแอร์นะครับนี่ที่จัดลอยอยู่ตอนนี้นะครับอีกสักครู่เดี๋ยวมาดูเมนูอาหารในพุทธามาครบกันพี่น้องนะครับจังสิท้ายพี่น้องเบิ่งนะครับงามๆจักบาทครับโอเคครับตอนนี้อาหารมาแล้วพี่สู้อันไหนก็ครับพี่อ๋ออันนี้คือพี่สู้เสียไปฝากทีมงานเนาะพี่สู้เนาะจ้าอ๋อมีแมวลับเผ่ามีจันทร์สุขุมมีพ่อแหลมจ้ามีอังเปามีบอสโจมีปุกลูกเนาะครับเนาะยายเบอร์โอ้ครับพี่สู้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับวาดน้องลงมายามกับพี่น้องมีหอดของฝากของตอนไปฝากทีมงานพร้อมจะเป็นดีให้เอื้อยค่อยนะครับผมเอาแล้วจะหน่อยอาหารว่าหลายๆสิให้พี่น้องเบิ่งนะครับครับคุณเอื้อยเอาน้ําในแบรนด์ของเจ้าของเลยบ่ครับเอื้อยแบรนด์ค่ะเอาคือดีแท้แบรนด์ของบ้านซูชิค่ะบ้านซูชิเลยน้ําดื่มบ้านทําให้บ้านทําให้เลยตรงครับน้องโคตรค่ะแซลมอนยังมาอีกแล้วแซลมอนยังซีอิ๊วค่ะอ๋อแซลมอนยังซีอิ๊วคุณเอื้อยสร้างให้เบิดเลยตัวนี้ใช้กล้องอันนี้จะให้เป็นใช้กล้องไปฝากอันนี้คือการขับไปฝากอันนี้คือแซลมอนขันบันไดเอื้อยแล้วว่าเป็นแซลมอนขันบันไดที่เฮาเบิ่นแล้วค่ะเฮ็ดให้สุกจักหน่อยคือเอาไฟร้นค่ะครับนี่แซลมอนขันบันไดเดี๋ยวจัดร้อยสิกินในเบิ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้ปูอัดครับปูอัดแล้วก็วาซาบินะครับอันนี้แซลมอนย่างเพิ่นว่าย่างซอสเนาะเอ้าเดี๋ยวมาหลายๆจังเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยบัดนี้น้ำลายแตกแล้วพี่น้องครับเอาแล้วครับพี่น้องเต็มโต๊ะแล้วบาทนี่เพิ่มแป๊บเดียวครับคุณพี่บรรจัดมาให้ว่างั้นนะครับนี่ชุดปลาดิบนะครับญี่ปุ่นแท้ๆเลยบังคับชุดตกแต่งเรางามๆพี่น้องเลยนะครับสิเป็นชุดของปูอัดมีข้าวเปล่าด้วยนะครับมีอะไรเนี่ยมีน้ำซุปนะครับนี่น้ำซุปแซลมอนขั้นบันไดเป็นว่าเพื่อจะกินขนาดพี่น้องเอ้ามาบัดนี้มานำน้ำกันพี่น้องเอ๋ยเสร็จแล้วคุณเอ๋ยเพิ่นแล้วเอื้อนกันมาตุ่มห่มพี่น้องเอ๋ยนะครับตอนนี้จันร้อยฐานน้องไส้อยู่น้องไส้สิมาเอาของเพชรลงท่านซึ่งจันร้อยเอาของไว้ในรถแล้วเอาเพชรลงท่านมาเอื้อนนะครับน้องไส้สิมาเอาก็เลยสิถือโอกาสให้เพิ่นมาถือกล่องให้จันร้อยสิกินนะพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องนะครับในปลาทูน่าปลาแซลมอนแล้วก็ปลาปลาทูน่าแ
เอาละครับพี่น้องครับโอ้ยบาทนี่สิกินแล้วได้พี่น้องเด้อคุณแม่ครับคุณแม่ครับพี่สูขอมานั่งน้ำกันเด้อน้องไส้มาหอดแล้วตอนนี้แซ่เพิ่นถือกล้องให้นะครับโอ้มาแล้วบ่ท้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันเอาของใหม่ไปลงท่านจะไปคนเอาเด้อกินน้ําอันใหม่ก่อนพอดีแซ่เป็นตากล้องให้ซะดิเอื้อนมาเนี่ยไว้ตากล้องให้นะทีมงานจัดร้อยครับพี่น้องครับน้องไส้นะครับมาหอดแล้วตอนนี้เดี๋ยวนางคนละฟังเขาเจ้าเป็นคนไทยไอ้เป็นคนกินเนาะหาพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องครับตากล้องมาแล้วนี่น้ำเจ้าระบูฮาวายน้ำแดงโซดานะครับพี่สูกับคุณแม่ครับมานั่งด้วยบัดนี้โอเคครับพี่น้องครบแล้วพี่สูพี่นวลนะครับผมบัดนี้เดี๋ยวสิโชว์พี่น้องโชว์การกินบัดสิเสียบบัดไหนพี่สูแนะนำตัวไหนก่อนมาเดี๋ยวจันร้อยจันนุยแล้วตัวไหนมั้ยตัวไอ้แซลมอนบันไดค่ะตัวนี้ก่อนนะครับพี่ค่ะแซลมอนบันไดครับคุณม่อนตากล้องดูนะ คุณต้องคืนน้ำลายไปก่อนเพราะฉันจะกินก่อนคุณนะนี่ครับพี่น้องครับบ้านนั้นช่วยกินบ่ได้กินบ่เป็นกินเอ้ยก้อนกินอยู่กับพวงมันมีวาซาบิมันมีวาซาบิสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นวาซาบิของญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับของแท้ครับพี่น้องครับโอ้โอ้แดงโซดาโอ้เมนูนี่5ดาวครับพี่น้องครับ5ดาวเลยครับเมนูนี้สุดยอดมากนะครับต่อไปจะชิมอะไรดีคุณพี่จ๋าอันนี้คืออะไรครับคุณพี่นี่ไข่ตัวนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนค่ะคุณพี่คุณพี่ว่าไข่ปลาแซลมอนค่ะค่ะลองมาดูกันเนาะค่ะจำวาซาบิคือเอาครับเอ่ยค่ะดิแล้วเราก็จะมีซอสค่ะอ๋อมีซอสนี่ๆซอสพื้นกระดาษใช่ค่ะใส่ตรงนี้ค่ะอ๋อแบบนี้เองมันคลั่งคลั่งแรกของจัดร้อยครับพี่น้องครับคลั่งแรกของจัดร้อยที่มากินแนวนี้ครับพี่น้องเอ้ยเอาวาซาบิใส่เรื่องนึงเลยค่ะนี่เนาะค่ะแล้วก็จิ้มเลยจิ้มด้วยซอสนะคะเอาละครับครั้งแรกครั้งแรกของจัดร้อยครับอันนี้ใบโอบะเนาะใบโอบะก็คืออะไรค่ะอาจารย์คือกันเนี่ยมันคือใบยาคิ้วเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับคำที่สองครับใบโอบะครับใบโอบะญี่ปุ่นมากินเองเลยโอบะญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนะคะพักกันเลี้ยงตัวนึงกินคือพักกันเลี้ยงไหมคุณพี่ค่ะแต่พักกันเลี้ยงมันเหรอไม่ได้เก็บไว้ไหมถามทีนี้เกิดเป็นกินเฉพาะของมันนะเวลาเขากินกับพวกปลาดีมาที่ตัดกันค่ะค่ะแต่บางคนกับพวกกินก็ชอบมันตาเตียวแล้วพี่น้องครับอันนี้ขิงดองเป็นตัดดองแล้วก็ตัวแซลมอนค่ะอ๋อแซลมอนนี่เนาะค่ะตัวนี้เป็นปลาดิเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนใช่ค่ะถ้าแซลมอนอันนี้ซอสอยู่ข้างในนะคะซอสอยู่ในก็ได้ไหมจ้าไม่เป็นไรครับผมทดสอบตัวนี้ครับอันนี้แซลมอนนะครับตอนเบลเลอร์เลยเอาแบบนี้เลยพี่เนาะค่ะเกียร์ชุดนี้230บาทนะคะก็จะมีแซลมอนแล้วก็ทูน่าแล้วก็ซาบะดองนะทำเองซาบะดองค่ะแล้วก็มีปูอัดมีปูอัดด้วยทั้งหมดตรงนี้คือ230บาทค่ะครับผมอันนี้ชุดนี้นะครับน้องค่ะสุดยอดแล้วบันไดล่ะพี่ตัวแซลมอนบันไดหรือแซลมอนอาบุรีตัวนี้นี่จะ130บาทค่ะเป็นทั้งหมด5ชิ้นใหญ่ๆครับโอเคเลยเอาตอนนี้ก่อนบัดเนี่ยเหนื่อยแล้วว่าแนะนำตัวนี้ปลาดิบปลาแซลมอนค่ะลองทูน่าไหมเดี๋ยวต้องพยายามก่อนเป็นยังไงคะมันขึ้นหูดังครับเพื่อนค่ะอันนี้คือยังไงหัวใจเท่าหัวใจเท่าค่ะแซลมอนนี่เป็นแซลมอนของนอร์เวย์ตัวที่ใช้เอามาในร้านนี้พี่ก็จะอยู่ประมาณตัวละ6กิโล6ถึง7กิโลค่ะปลาช่อนปลาอันแซลมอนนอร์เวย์แมนค่ะของนอร์เวย์ค่ะแล้วใช้ของนอร์เวย์กับซาบะด้วยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะซาบะตรงนี้ครับซาบะก็ของนอร์เวย์อันนี้ของนอร์เวย์เราไปลองเองค่ะแต่เราทำเองหมดเลยครับแล้วก็ปลาทูน่าตัวนี้คือทูน่าสีแดงอันนี้เป็นน้ำซุปครับน้ำซุปพิเศษน้ำซุปสูตรพิเศษครับ ส
ูนเชฟค่ะอืมสูนเชฟต้นค่ะหอมเชฟคนนั้นนั่นเหรอครับใช่ค่ะเชฟต้นค่ะพี่ต้นพี่ต้น FC บอสโจอืมบรรวาอยู่มากกว่าบอสโจนะผมเป็น FC บรรวาค่ะอ่ะโอเคครับพี่น้องมาดิครบแล้วเขากับเป็นตาฮักครับพ่อน้องเขาได้เพราะเป็นสร้างนั่นเองเขาได้เป็นยังคือว่าเป็นสร้างมันมีง่าครับครับวันนี้ขอบคุณพี่สู่แล้วก็พี่นวลครับผมขอบคุณมากเชิญเชิญอร่อยค่ะแต่น้องลุงในมะยำมะยานนะครับมีอาหารดีๆอย่างเสียน้องลุงนะครับเดี๋ยวจังใดแฟนคลับ FC นะครับฝากนะครับเด้อร้านพี่สู่อยู่ตรงบึงน้องโคตรจังหวัดขอนแก่นนะครับร้านบ้านซูชิขอนแก่นนะคะฝากด้วยนะคะไปของไงนะครับหอดบึงน้องโคตรหอดอันสนามอันออกกําลังกายเรียว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 ขอมาทางนี้ค่ะใช่ค่ะตรงซอยมาชัยกุ๊กค่ะอืมตรงข้ามกับบึงน้องโคตรนะครับผมขามาประมาณ500เมตรกับหอดน้องพี่สุเนาะครับผมอ่ะคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับด้วยขอบคุณพี่สุขอบคุณพี่ด้วงครับขอบคุณตาก้อนด้วยครับขอบคุณครับค่ะ